มันก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะใช่ใครจะไปทำตามก็ได้นะไม่ได้ห่วงนะได้เลยครับสวัสดีครับผมนนท์ไปเรื่อยเปื่อยครับสวัสดีครับผมหนุ่มไปเรื่อยเปื่อยวันนี้ทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารไม่ใช่เล็กๆ เลยนะไม่ใช่เล็กๆแน่นอนขาหมูย่างขาหมูย่างครับผมหั่นแล้วก็ไปย่างเราจะเอาทั้งขาเลยทั้งขาเลยใช่โอ้โหไอ้ที่มันหั่นกันเรากินกันเบื่อแล้วพวกข้าวขาหมูเลยเบื่อลองย่างทั้งขาเลยลองย่างมั่งเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวหาย่างแถวนี้เดี๋ยวหาวิธีย่างตอนแรกกะจะย่างสักพักตอนนี้เริ่มหิวใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ตอนแรกกะจะย่างช่วงเย็นเพลินฝนตกเนาะวัตถุดิบหลักของเราก็คือขาหมูไงครับขาหมูมาเลยครับขาหมูเฮ้ยโอ้โหโดนเหรอแอดเมื่อมองฟ้าแม่จะกระโดดบ่งอยู่แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเอาอะไรอีกไหมสูงเลยเอาคกไหมเอาคกพอแล้วคกไม่เอาเนี่ยครับวัตถุดิบหลักหลักวัตถุดิบหลักวัตถุดิบหลักหลักของเราเลยก็คือขาหมูนั่นเองนะครับขาหมูตอนแรกซื้อมาเป็นขาหมูสดนะฮะอันนี้คือเราต้องมาต้มก่อนเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไม่สุกนะเพราะการย่างเพราะเนื้อมันเยอะค่อนข้างจะเยอะเลยต้องมีกรรมวิธีมีเทคนิคในการย่างก่อนมีขาหมูแล้วต้องมีอะไรก่อนมีขาหมูเราต้องมีตังก่อนเรามีตังอย่างที่สองต้องมีอะไรมีรถเรามีรถไปซื้อขาหมูขาหมูใช่ถูกต้องแน่นอนเลยโอ้พอแล้วหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวหาอะไรทำกันเลยอ่ะแน่นอนจะได้กินกันสักทีนี่นะฮะเรามองกันไว้ว่าโอ้โหมันต้องเวิร์กแน่ๆเดี๋ยวเราจะเฮ้ยมันจะยาวไปวะเนี่ยผูกได้ถ้ายาวไปเดี๋ยวผูกได้เดี๋ยวเราจะจุดไฟข้างล่างนะครับแล้วเอาขาหมูห้อยตรงนี้นะก็หมุนไปหมุนมาเยี่ยมอ้าวเดี๋ยวผมจุดไฟการจุดไฟนะครับผมวันนี้ใครยังไม่เคยดูคลิปผมนะเนี่ยกระดาษทิชชู่ชุบกับน้ำมันพืชนะครับสามารถติดไฟได้อย่างดีเลยเยี่ยมผมว่ามีประโยชน์อ่ะใช่อย่างบางครั้งอาจจะมีคนรู้แล้วแล้วก็อาจจะมีคนที่ยังไม่รู้ใช่ว่ามันมีเทคนิคในการจุดไฟอย่างนี้ครับแล้วอย่างผมไม่รู้นะเนี่ยปกติผมใช้รองเท้าใช้รองเท้าใช่รองเท้าแม่ตัดเอานั่นเนี่ยรองเท้าเพื่อนนี่แน่ไปด้วยกันขอหน่อยตัดหน่อยถึงว่าทำไมหลังๆนี่แม่งส้นหายรองเท้าเพื่อนเนี่ยดีที่สุดอันนี้เราเกาะกับพื้นเลยนะครับมันก็เป็นหลักการคล้ายๆเดียวกับตะเกียงน้ำมันพืชนะครับเห็นไหมติดง่ายเนี่ยเที่ยวป่าเที่ยวอะไรใช้ได้หมดเลยก่อไฟก่อไม่ยากนะครับผมนี่เห็นไหมเฮ้ยมันไม่ไหม้หรอกเดี๋ยวคือเราต้องไม่ได้ให้แบบว่าลูกนี้ไฟโซมๆอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบว่าย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยเพราะมันต้องใช้เวลานี่ก่อไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะผูกหมูอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้มันติดก่อนเรียบร้อยครับไฟเราก่อกันแบบว่าโอเคแล้วนะตรงนี้นี่เดี๋ยวให้หนุ่มเอาขาลงแล้วกันครับผมขาผมใช่ไหมครับไม่ใช่อ๋อขาหมูอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราก็จะย่างขาหมูด้วยวิธีตั้ง3ขาแบบนี้นะครับเราจะย่างด้วยใช้แบบไฟอ่อนๆอะไรเงี้ยชิงช้าหมูชิงช้าหมูชิงช้าเราจะเปลี่ยนชื่อเมนูละเป็นหมูชิงช้าอ๋อไม่ใช่ขาหมูชิงช้าขาหมูชิงช้าเราก็จะต้องใช้เวลาครับคนกินย่างอ่ะเนาะต้องใจเย็นเขาต้องใจเย็นอ่ะจริงๆรู้เวลาต้องแบบค่อยๆยังไปเรื่อยๆเนาะใช้ไฟอ่อนๆนะครับคือถ้าสมมติว่าใช้ไฟแรงเนี่ยมันจะแบบเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะปวดร้อนเนาะขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันร้อนเลยมันบวกกับพัดลมมันยืดไงใช่อ๋อมันเป่าแบบนี้พัดลมเป่าอยู่เมื่อกี้โอ้บอกพิธีกรจะร้อนที่ไหนได้มันเป่าไฟเข้ามาเป่าไฟเข้ามาเนี่ยครับใกล้ๆครับผมคือนี่เราสามารถหมุนก็ได้นะแหมมันติดซะหน่อยมีเป็นเครื่องถ้าเราเซตดีๆนะตรงเนี้ยนะไม่ติดให้มันหมุนแบบว่าให้มันไม่ติดอ่ะดีๆอ่ะมันก็เหมือนแบบเป็นการกลับในตัวนะใช่แหมเดี๋ยวต้องหาก่อนอย่างนั้นอีติ่งเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่ามันต้องได้ดิกินได้ดิเฮ้ยหอมแล้วหอมแล้วนนหอมอะไรเฮ้ยเริ่มหอมแล้วอ่ะเล่นไปจริงดูดีๆมันหอมหรือมันไหม้หอมผมว่าหอมนะจริงป่ะเออเป็นไงข้างล่างเป็นไงเริ่มนวลๆแล้วนวลๆแล้วนวลๆดำนวลๆดำนวลๆแล้ว
เออผมว่ามันมีกลิ่นหอมนะใช่ต้องโยกกันต่อไปขับรถดีครับเรียกกินเลยแล้วกันดูความแกว่งเรียกอาหารคำหมูหน่อยกินคำนี่จับหานเลยโดนครับโดน105บาทมั้งขานี้หลังจากที่เราย่างกันน่าจะประมาณชั่วโมงเนาะชั่วโมงได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่าที่ผมจับเวลาได้นะนี่ตอนนี้เป็นไงครับปวดเลยนะพองแล้วเนื้อพองแล้วเหมือนแบบว่าเป็นอะไรวะหมูหั่นเนี่ยใช่แต่นี่คือมันเป็นขาแนวเดียวกันเลยครับเหมือนหมูหั่นแหละเนี่ยย่างไฟอ่อนๆต้องใจเย็นน่ากินน่ากินหมูชิ้นช้าเนี่ยหมูชิ้นช้าไฟยกมาปล่อยให้มันแบบว่าไฟอ่อนๆนะสุกไปเรื่อยๆคืออย่างเงี้ยดีครับคือไม่ต้องแบบมานั่งเฝ้าคอยจับคอยอะไรใช่ไหมหนุ่มใช่มันก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะใครจะไปทำตามก็ได้นะไม่ได้ห่วงนะได้เลยครับตรงนี้จะไปเที่ยวป่าใช่ไหมไม่มีเตาไม่มีขานี่หาเชือกหาลวดหาอะไรไม่มีขาตะไคร้ได้ไหมเฮ้ยขาปิ้งปลาขาปิ้งไงขาสำหรับปิ้งนี่ยังไงดูเนี่ยนี่ไงสุดยอดปืดเลยมันไหลแล้วมันพองเนื้อหนังมันจะพองมานะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะกลับอีกฟากหนึ่งกลับไปอยู่ฟากคลองอืม ไม่ใช่ กลับด้านกลับแถบไงต้องรอให้ด้านนี้สุกก่อนเดี๋ยวเริ่มคลองดีแล้วกัดเดียวอีกไม่กี่นาทีก็จะโอเคแล้วเนี่ยสำหรับฟากนี้นะเดี๋ยวฟากหนึ่งฟากนี้เรายังไม่ได้ลงนะนี่เทคนิคใหม่ครับผมแน่นอนนี่คือเราทำกันจริงๆนะเราไม่ได้ทำเล่นนะใช่ทำจริงที่มันใช้งานได้จริงนะครับมันกลับเองมันกระแทกโดนกระแทกนี่มันก็เปลี่ยนทิศทางของมันเองนะหมุนเองนะสบายครับคอยเติมถ่านนิดหน่อยหรือจะเป็นปืนก็ได้นะถ้าปืนแต่ผมไม่ค่อยชอบปืนอย่างเพราะว่าทำมาเป็นควันนะทำเยอะใช่ต้องแบบเป็นถ่านต้องสุ่มแล้วให้มันโซมถ้าถ่านแล้วไฟมันจะแรงดีกว่ามันจะสมูทสม่ำเสมอว่าไฟจะสมูทสมูทติ้งไฟนี่แล้วตอนนี้ ก็ถึงช่วงเวลาที่เราลอยคอลอยโอเคครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมนะครับจะพับกบนะฮะพบกับพบกับสามโมงของเรา3ชั่วโมงได้สามชั่วโมงครับ3ชั่วโมงดูกับการรอคอยสุดยอดการลอยคออืมพอแล้วดูดิยอดให้ท่านผู้ชมดูว่าผลงานนะครับข้างล่างจะเป็นยังไงเนาะนี่สีสันโอ้ยังลั่นเปี๊ยะเปี๊ยะอยู่เลยนะสวยงามครับจี๊ดจ๊าด3ชั่วโมงแห่งการรอคอยอืมเดี๋ยวเอามาเป็นรูปนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไปชิมแล้วอ่ะป่ะอับนุ่มได้เวลาแล้วได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกรอมานานหอมหิวแล้วเป็นโรคกระเพาะเลยนี่ที่เป็นสาเหตุนี่ไหมขาหมูอยู่นานนี่ขาหมูย่างนานขาหมูย่างนานตอนแรกปั่นไปยังไงครับมาตาสั่งไว้ไอตอนแรกมัดข้างบนไม่ใช่เหรอไม่เราจะแกะตรงนี้เลยนะครับเราใช้ทางลัดนี่ผมออกแบบไว้แล้วครับเฮ้ยหอมอ่ะทานหมดไปครึ่งกระสอบแต่มันเครื่องทานเพราะว่าเราเอาไว้อย่างนี้ไงมันต้องเขี่ยกระตุกผิดวะกระตุกผิดมีดตายแล้วตรงนี้ออกไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมตรงนั้นมันไม่แน่นโอ้ต้องไปเอามีดดิเสียบเลยไหมอ้าวแกไม่ได้ครับมีดยอดเป็นไงครับลวดทิ่มตาสวยงามแกสีสันเสียงเหมือนหมูหันเลยเนาะเหมือนจริงมันก็คล้ายๆหมูหันแหละแต่มีแข็งนะครับโอ้มันต้องกรอบไปขึ้นเขียงอันนี้กำลังหามขึ้นโต๊ะภาพเข้าไปแล้วเราแกะอุปกรณ์เราก่อนเอาแล้วทำไมมึงไม่อยู่ข้างนู้นหรอเอาเหรอไปอยู่ข้างหลังเอาขอโทษครับเราก็จะมาทำการเอารั่วเราก่อนรั่วเราก่อนมีน้องลายหม่นไหมถึงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหกรอบมากเลย
มีหมูหรือถุงพลาสติกเนี่ยกรอบขนาดนี้เนี่ยสุดยอดโอ้ดีมากเลยน้องไปเนี่ยช่วยช่วยอยากกินอยากกินตอนผูกไม่ถึงถึงตอนแก่เลยอ่ะเนี่ยล็อกกันยันมืดเลยใช่ใช่สามทุ่มกว่าทำตอนทุ่มอืมเสียทิ้งไปนี่โอ้เป็นไงโอ้ของเสียงเอาหันเลยชิมจริงจริงมันต้องสับนะผมจะติดติดแล้วติดติดมันหน่อยหน่อยชอบมันเนี้ยชอบมันเลยพอไปเจอแม่ค้าที่ไร้ไข่พวกขาหมูขาหมูเนี่ยบอกเอามันมันนะมีเอามันมันน้ำจิ้มเนี่ยครับผมนี่อยู่นี่เนี่ยโอ้ป๋องเปียงเชื่อฟังตัวเองกันกรอบมากกรอบมากอร่อยเลยเอาดิเนี่ยเฮ้ยนุ่มเดี๋ยวตั้งขากล้องก่อนเดี๋ยวไปกินด้วยเป็นไงครับเป็นไงโอ้ขำโอ้ดูควันดูควันดูควันนี่คือไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่นตั้งแต่นี้ต้นเลยนะไม่ใช่ว่าเอาแอบไปย่างอะไรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมือมือเละเทะหน่อยนะอย่าว่ากันเพราะว่าผมก็จวงใส่ทานตลอดอ่ะร้อนหน่อยอร่อยเลยสุดยอดสุดยอดเมนูอะไรเนี่ยชื่อเปลี่ยนหลายรอบแล้วเนี่ยชื่อเมนูขาหมูชิงช้าย่างแบบการโลชิงช้านะครับของเหลืองเนี่ยไงยอดกรอบจริงๆโอ้โหมันกินจะแซ่บนะจริงๆมันใช้พวกซอสดำก็กินได้นะคล้ายๆแบบไอ้พวกขาหมูเลยนะชงอยู่ขาหมูเยี่ยมมันอ่ะเนี่ยคล้ายๆทอดแต่เนี่ยใช้ย่างได้เหมือนกันหอมนี่ผมจะลองแบบเนื้อแล้วก็ติดมันหน่อยใครเป็นติดมันอยู่แล้วชั้นไขมันโอ้โหติดมันก็คือชั้นไขมันนะนี่เป็นเนื้อแซ่บแซ่บสุดยอดว่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้กินไหมอยากให้ได้กินจริงๆนะนี่แบบมือเลอะไปหน่อยอย่าว่ากันนะเพราะว่าก็ทางกระทรวงสาธารณสุขไม่มีน้ำล้างเพราะผมเป็นคนสกปรกครับน้ำแล้วนะสายป่าเหยื่อๆกันเนาะเจ๋งอ่ะตอนแรกเราทำเล้งด้วยนะเราทำเลี้ยงแล้วก็มีปลาทอดเดี๋ยวปลาก็ไปจับมาที่นาแล้วก็ที่ทำเลี้ยงเพราะอะไรแล้วไหมแม่งนานเนี่ยสามชั่วโมงหิวก็เลยเอานี่ออกมากินก่อนเอาไหมตากล้องลองไหมลองไหมแนะนำนะท่านผู้ชมต้องฟันดีๆหน่อยกรอบ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 จริงกรอบนอกนุ่มไงเยี่ยมเหมือนขาไดโนเสาร์เลยดูดิโอ้โหร้อนร้อนเอาละขอตัวกินก่อนแล้วกันนะปิดคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณช่างแอร์ที่มาได้ร่วมช่วยทำนะขอไปยินดีครับยินดีช่วยฝากไว้ไหมร้านแอร์อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะถ้าฝากปั๊บกูเก็บค่าระวังตัวเลยไม่ฝากหน่อยเหรอไม่เป็นไรครับงานดีอยู่แล้วครับเอาละถ้าชอบคลิปนี้นะครับครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เห็นไหมเนี่ยต้องก้มเห็นไหมกล้องมันก้มนั่นเห็นฝากซับสไครบ์กดแชร์ช่องทำตามช่องไรช่องไรไปเรื่อยเปื่อยครับผมไปเรื่อยเปื่อยอ้าวคือเราอยากจะทำอะไรมันเป็นช่องไลฟ์สไตล์นะครับครับเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ทำอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากไปไหนก็ไปไหนครับระวังเขาตัวกินก่อนแค่นี้ครับผมนอนไปเรื่อยเปื่อยกับหนุ่มไปเรื่อยเปื่อยครับทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับครับผม